ะ3 วันได้ไข่4 ฟองนะคะวันนี้ไม่เอาใบผักนะคะไม่มีหิมะเราก็เอาหญ้าให้เขากินก่อนเพราะว่าตอนมีหิมะเราหาหญ้าไม่ได้ก็ไปเด็ดใบผักมาให้กินถ้าเขาได้กินพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยไข่เขาไข่แดงเขาจะสวยเพื่อนๆจะแดงเนาะเนี่ยถ้าไก่เขาได้กินพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยเนาะไหนๆก็ออกมาแล้วยายจะไปเก็บผักไปเลยจะเอากระถางไปใส่ดินเพาะมะเขือแล้วก็ถือโอกาสเก็บผักเลยลมแรงแรงเพื่อนๆถ่ายคลิปไม่ได้วันนี้ลมแรงนั่งดูไก่กินมันก็เพลินดีเนาะเพื่อนๆชอบมันเหี่ยวๆแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆเหมือนกับว่าช้ำหิมะคล้ายๆกับว่าสลบเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะน็อกน็อก50 50ไม่ใช่50หรอกเด็ดแล้วไม่มีจะให้เด็ดแล้วถ้ามันไม่มีผักกินมันก็ยังไงอยู่เนาะได้นิดนึงก็ยังดีเนี่ยมันไม่ตายหรอกเพื่อนถ้าอากาศร้อนๆมาไม่ขอบนี่นี่คะแนนเข้ามาเพียบแค่นี้ก็กินไม่ทันหรอกถ้าอากาศร้อนมานะได้นิดหน่อยก็ยังดีเพื่อนได้นิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีผักกินเพื่อนๆยายจะย่างหมูในเตาอบนะคะเพราะว่าย่างให้แฟนยายกินด้วยอย่างนี้แล้วยายก็จะเอามาทำเป็นหมูตกครกเนาะจะย่างก็ได้นะหมูตกครกย่างก็ได้หรือว่าจะทำสดๆหั่นแล้วไปลวกเอาก็ได้เนาะแต่ย่างมันจะหอมดีนะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเพื่อนๆของแฟนยายเสร็จแล้วเนาะมีซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศหมูย่างมันฝรั่งนี่ก็เอาไปต้มแล้วก็เอามาโรยเกลือพริกไทยแล้วก็ราดเนยนิดหน่อยเนาะเนี่ยของแฟนยายเสร็จแล้วไปเอาไปเสิร์ฟทีนี้ก็จะมาทำของเราเนาะน่ากินไหมของเราก็เดี๋ยวเอาหมูมาหั่นก็จะมาทำเหมือนส้มตำนั่นแหละเพื่อนๆหมูตกครกนะทำเหมือนส้มตำนี่แหละตำพริกตำอะไรเนาะมีผักอะไรผักชีใบเลื่อยก็ใส่ไปยายไม่มีอะไรหรอกมีแต่ต้นหอมนี่แหละเนาะนี่นะคะตำกันตำพริกใส่พริกสดไปด้วยพริกแห้งพริกแห้งมันไม่เผ็ดปรุงรสนะคะมะนาวโอ้ยกระเทียมลงได้อยู่มะนาวน้ำปลาน้ำตาลเหมือนส้มตำเลยนะเพื่อนๆเนาะไม่มีมะเขือเทศก็ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วนะคะเอาหมูลงไปตกครกแล้วนะคะเนี่ยไม่ค่อยมันไม่ค่อยชอบมันใหญ่
ใส่ลงไปผักนะยายก็มีแค่นี้ในสวนก็ใส่ไปแค่นี้แหละยายว่าทำอย่างนี้มันอร่อยกว่าน้ำตกนะรสชาติมันเข้มข้นดีมันเป็นน้ำตกก็ได้แล้วแต่เราแต่ยายชอบกินแบบนี้มากกว่าเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่นะคะเมนูง่ายๆสไตล์ปลานะคะนี่หมูตกครกนะคะหมูตกครกสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาเพื่อนๆยายมาชิมให้ดูนิดหน่อยนะชิมอันนี้คือการชิมนะคะไม่ใช่การกินยายเป็นคนไม่ชอบกินหมูเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเวลาจะกินหมูอะกินทีกินเยอะมากเลยจะเอามาทำอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบเอาไปแกงเอาไปผัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าต้องแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันจะกินได้เยอะ แล้วก็หมูกระทะอะไรเงี้ยหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มอะไรแบบนั้นกินได้เยอะพูดถึงแบ่งไว้หน่อยเดี๋ยวจะวันนั้นมีน้ำพริกเดี๋ยวจะมาผัดเผ็ดมันก็คล้ายๆส้มตำมันจะไม่ค่อยคล้ายน้ำตกได้ยินเสียงลมไหมอากาศดีไม่มีหิมะมีหิมะไปนั่งกินข้าวนอกบ้านอากาศหนาวๆนั่งกินข้าวนอกบ้านอากาศอุ่นๆนั่งกินข้าวในบ้านโอ้แปลกคนเนาะลมแรงกินไม่ได้ไม่มีมุมกินข้าวนั่งกินบนโต๊ะกินข้าวแดดส่องมันไม่ให้ ได้ผักกินอะไรก็ได้แต่ได้ผักสดๆก็โอเคอยู่นะไปดัดแปลงได้เลยละยายเนี่ย พูดถึงถ้ายายกินไม่หมดเนี่ยตอนเย็นมาลวกขนมจีนคลุกปรุงรสหน่อยทำเป็นขนมจีนยำขนมจีนอร่อยเวอร์เนาะเอามาดัดแปลงเอาลวกขนมจีนมาก็เติมมะนาวเติมพริกป่นใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาระเป็นยำขนมจีนจะไปกินทำไมอาหารฝรั่งอ
คนเขาไปเก็บเอาตามทุ่งนาเนาะแต่ว่ามันเป็นของเขาเนาะบางทีเขาก็ฉีดยาบางทีเขาก็เนี่ยตอนนี้มีเยอะตามทุ่งนานะดอกเนี่ยต้นอันเนี้ยเขาปลูกไว้ทำน้ำมันตามทุ่งเอายายไม่เคยไปเก็บตั้งแต่มาอยู่นะตั้งแต่มาอยู่ยายไม่เคยไปเก็บเคยจะไปขโมยเมล็ดเขาไปขโมยเมล็ดเขามาปลูกเองต้นหนึ่งก็เยอะๆเมล็ดน่ะเหมือนงาเลยน่ะเมล็ดเขาเยอะว่ากินไปคุยไปยาวแล้วเพื่อนๆแค่นี้แหละปะมันยาวแล้วเนี่ยเขากินคนเดียว FC หิวตามบ๊ายบาย